อลค่ะมาดูกันที่เรื่องหนึ่งนะคะคนเก็บของเก่าที่ย่นยานย่านซอยประชาอุทิศสิบเก้ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยคนเก็บของเก่าคนนี้เขาไปพบสดพบศพทารกถูกทิ้งไว้ในตะกร้าภายในซอยประชาอุทิศสิบเก้เจ้าหน้าที่ก็ลงมาเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาผู้กระทำผิดก่อนจะดำเนินคดีค่ะ ชาวบ้านพบศพเด็กทารกนะคะภายในซอยประชาอุทิศ19แยกประชานิเวศห้าแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกทมจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาและมูลนิธิร่วมกตันยูนะคะเขาบอกว่าจากการเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในซอยประมาณ3า0รอเมตรนะคะบริเวณริมถนนข้างประตูรั้วเหล็กช่วงทางเข้าออกของสวนกล้วย มีการมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยนะเป็นรกระกาสีดำขนาดความสูงประมาณ45เซนติเมตรมีเศษผ้าอยู่เต็มใบวางอยู่ค่ะและจากการเข้าไปตรวจสอบภายในก็พบศพเด็กทารกเพศชายอายุประมาณ6เดือนสภาพศพเนี่ยแขนขาครบนะคะมีมดไต่ตอมอยู่ทั่วร่างถูกปิดปกคลุมอัมพรางด้วยเศษผ้าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเส้นผมสีทองยาวคล้ายกับผมผู้หญิงตกอยู่ภายใน แตะกล้าผ้าด้วยเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้นะคะเพื่อรวบรวมเป็นพยานหลักฐานค่ะซึ่งจากการสอบสวนนางสาวสายหนองเป็ดอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่972ซอยจรันสนิทวง57แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกทมนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็รับจ้างทั่วไปทีนี้ในวันเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ9โมง20 เขาเนี่ยนะคะนางสาวสายเนี่ยขี่รถซาเล้ง3ามอเครื่องเพื่อเต็มตัวไปรับจ้างทําความสะอาดเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่ามีผู้นํกกาตะกร้าพลาสติกสีดำนะ,ะที่เห็นในข่าวเลยม,มาวางทิ้งไว้แล้วมันมีเศษผ้าเด็กอ่อนอ,อยู่เต็มใบก็เลยลงไปตรวจสอบดูปรากฏว่าพอยกขึ้นมาเอ๊ะน้ำหนักมันหนักเกินเศษผ้าทั่วไปนะ,ะมันดูผิดปกติ ก็เลยเปิดผ้าออกมาดูจนพบเด็กทารกนั่งแน่นิ่งโ,โ,โดยไม่มีเสียงร้องหรือว่าขยับตัวเลยก็ตกใจนะคะเพราะอย่างเงี้ยมันผิดปกติละจึงตัดสินใจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเด็กคนนี้เนี่ยเสียชีวิตเป็นศพไปแล้วค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านหลายรายก็แจ้งว่าพบตะกร้านะคะถูกนํามาวางทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่ามไม่มีใครสนใจจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดังกล่าว เบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็ใกล้เคียงด้วยเพราะว่าจะต้องเร่งติดตามตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอืโอ้ยน่าสงสารนะคะ